วันนี้ออดี้พามาร้านแผ่นเสียงอยู่ที่ซอยปฏิพัฒน์19เข้ามาในซอยปฏิพัฒน์19จะเป็นอยู่ซ้ายมือนะครับจะเป็นบ้านกำแพงสีขาวๆนะครับเข้ามาที่ตรงนี้ครับมีแผ่นเสียงทั้งนั้นเลยไหนพาไปดูหน่อยที่นี่เลยนี่ยังเปิดเพลงโชว์ว้าวฟังแผ่นเสียงทั้งนั้นเลยมีแผ่นออดี้ด้วยอันนี้เตรียมให้ผมเซ็นใช่ไหมเนี่ยเขากำลังจะเพิ่มมูลค่าสิ่งเหล่านี้เทปคาสเซ็ตก็มีนะครับมาเดี๋ยววันนี้เราจะทำการเซ็นแผ่นเสียงกันมีอะไรให้ทำบ้างมาคุณปูนำไปเลยคุณปูนี่คือปูเพื่อนรักผมมา25ปีแล้ว25แล้วจะเปิดร้านกาแฟที่นี่เหรอใช่ใช่มาดูกันมาตามมาครับนี่นะฮะพี่นกใส่เสื้อได้ป่ะถือว่าโอ๊ยมีเสื้อเลยอ่ะจะได้ใส่จะได้ใส่กรอบนี่เรามีแผ่นเสียงด้วยนะออกมาปีแล้วนี่คือแผ่นอัลบั้มชุดแรกของออดี้นะครับอัลบั้มออดี้เป็นเฮดก็ชุดนี้ออกตอนเดือนกุมภาพันธ์ปี2539ได้มาทำเป็นแผ่นเสียงครั้งแรกก็ปีที่แล้วสั่งเป็นก่อนเราก็จะเซ็นประมาณนี้นะครับให้เลอะเทอะแผ่นเสียงที่เลอะเทอะเนี่ยจะมีมูลค่าครับใครอยากได้แผ่นที่มีลายเซ็นออดี้มาซื้อได้ที่ร้านนี้ร้านแผ่นเสียง Record Shop นะครับที่ปฏิพัฒน์ซอย19มีอะไรอีกมีแผ่นเสียงมี CD เทปอ๋อครับผมครบเลยอันนี้ครับว่าที่เอาไปแล้วทั้งหมดไอ้พวกนี้มีเจ้าของหรือยังครับหรือว่ารอเจ้าของอยู่ตอนนี้เจ้ารอคนมาจับจองโอเคโอเคเข้าใจละมีลายเซ็นแล้วน่าจะขายง่ายขึ้นด้วยครับนะฮะใครอยากจะได้แผ่นที่มีลายเซ็นก็มาที่ร้านนี้เลยครับเพราะว่าวันนี้เรามาเซ็นให้เรียบร้อยแล้วจากราคาที่ขายประมาณสมมติว่าแผ่นละ 2,000 บาทเราก็จะมีลายเซ็นแล้วครับคราวนี้มันจะเป็นเท่าไหร่มาดูกันเหลือ 1,800 รอเล่นนะครับอ่ะมีอันนี้ปก CD นะครับร้อนร้อนร้อนใครอยากจะเก็บ CD เทปหรือแผ่นเสียงมาที่นี่ก็นอกจากอัลบั้มของออดี้แล้วก็มีมากมายนะครับหลายอัลบั้มที่คุณน่าจะชอบกันในไทยเลยยังไม่หมดนะครับยังมีอีกนะครับครับผมใช้เครื่องมันได้เลยครับโอเคเปล่าเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นประเพณีสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราออกเทปเนี่ยสมัยก่อนเวลาเราออกเทปเราก็จะแบบมีการไปเยี่ยมร้านเทปนะฮะพอยุคนี้มีแผ่นเสียงก็รู้สึกดีที่ได้ทำแบบนี้ครับลายเซ็นมันก็จะหวั่นๆอย่างนี้นะฮะลายเซ็นได้สบายไม่บรรจงไม่ใช่ไม่สบายหรอกอ่ะและนี่คือแซมเปิลหมดแล้วมั้งมีอะไรอีกคราวนี้เดี๋ยวส่วนตัวแล้วครับนี่เราไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับใช่ครับ20กว่าปี20กว่าปีเลยเห็นหน้าจำได้อยู่ครับให้เซ็นให้ใครไม่เซ็น
Ford ครับชื่อ Ford Ford F O R D yes okay okay เขียนเลยแล้วเราเป็นรถเหมือนกัน Ford and Audi you know European carสีดำ นี่เขาแบบสีขาวอันนี้คือเทปคุณแม่บ้านอยู่บนโต๊ะรุ่นแรกเลยตั้งแต่ยุค BMG ปี2539ยาวนานมากสมัยก่อนเวลาที่เราซื้อเทปศิลปินมาใหม่ๆเราจะแกะแล้วดมไม่รู้ใครเป็นเหมือนกันนะดมแล้วก็อันนี้แรกกว่าอันนี้คือ EP โอ้ยอันนี้แบบก่อนเกิดเหตุอันนี้เอาสีดำอยู่สีแดงสีแดงเน้นเน้นตัวเดียวอันนี้คือ EP แรกของ Audi ปี2538นะครับเดือนธันวาคมปี2538นี่ออกครับอันนี้จะเป็นอีกอัลบั้ม1ปีต่อมาครับนี่อัลบั้มที่2ของหลายปีต่อมาผมดังพี่ปาดมีแค่เนื้อพี่เก็บไว้เก็บใช้ครับหมึกขาวเซนผมดำชุดนี้ก็จะเป็นอัลบั้มที่2ก็จะซอฟๆหน่อยอิมเมจก็จะเบาๆหน่อยนะครับไป House of Fun Record House of Fun Record นี่เป็นอัลบั้มที่3ที่สุดชายนะครับปกเทปจะเซ็กซี่หน่อยอัลบั้มนี้ปี2542นะครับหรือคศ1999โดยที่เรามีคุณปูนี่แหละที่อยู่กับผมตลอดเลยในการโปรโมททัวร์อัลบั้มนี้นะครับขอบคุณครับผมยินดีครับผมไม่น่าเชื่อว่าเวลาผ่านไป20กว่าปียังได้มีโอกาสเซ็นเทปอยู่นะฮะจริงๆมันควรจะหมดแล้วด้วยซ้ำนะครับว่าใครจะไปคิดนะครับดีใจครับเซ็นในชัดเลยโอเคมีอะไรไหมครับอามิกตัวหนึ่งอยากได้ทำไงคะวิ่งมันไม่ขายแล้วรุ่นนี้รุ่นนี้ทำมารู้สึกจะหมดยังไม่มีเลยร้านนี้มีครบครับ Record Shop ปฏิพัฒน์ซอย19เข้ามาประมาณสัก300เมตรได้ไหม300เมตรดีไซน์มือเป็นบ้านกำแพงสีขาวใหญ่ๆนะครับข้างในมีแผ่นเสียงมากมายนะครับมาตอนเปิดทำการนะครับอย่ามายามวิการเป็นมองถึงหนึ่งชุดขอหนึ่งรูปครับขออนุญาตค่ะ1 2 3โอเคโอเคขอบคุณครับยินดีครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับอ่ะมีอะไรอีกไหมครับได้ปะได้เลยวางร้านแผ่นเสียงก็ต้องมีนี่แกทเฮาส์สตาร์ทเดอะคิดอันนี้ถ้าเกิดคุณอยากจะซื้อเครื่องเล่นแผ่นเสียงสักเครื่องแกทเฮาส์ก็เป็นอีกย่อหนึ่งที่ผมแนะนำนะครับก็ใช้ได้เลยไม่แพงมากผมก็มีเครื่องนึงที่บ้านนะครับอยากจะดูอะไรอีกไหมครับพาไปดูเทปคาสเซ็ตดีกว่าตามข้าพเจ้ามานี่มุมคาสเซ็ตครับว้าวบ้านนี้น่าอยู่มากเนี่ยเครื่องอันนี้เป็นก็เป็นคอลเลคชันพวกไปแชทเขาวิดีโอตัดแต่ว่าเป็นปกอัลบั้มเป็นซิมโบลิกของศิลปินดังๆเมื่อกี้เขาบอกให้ปิดนะครับมีอัลบั้มของไทยและเทศเทปคาสเซ็ตขนาดเด็กรุ่นใหม่อย่างคุณอิงวรันธรก็มีเทปคาสเซ็ตด้วยนะครับทำไมเข้ามาในนี้แล้วรู้สึกแบบเหมือนไม่เป็นที่ของเราอ่ะ
โอเคครับผมคัทสนุกดีนะครับวันนี้ได้มาอยู่ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเสียงเพลงไม่ว่าจะเป็นเทปซีดีและแผ่นเสียงเพลงไม่สำคัญจากแผ่นเสียงเสียงเป็นแบบนี้แหละนี่วันนี้ได้เพิ่งเห็นของดีเว้ยนี่เว้ยอันนี้คือบลูทูธสมัยนี้เราไม่มีเราจะฟังซีดีในรถไม่ได้เนอะเราใช้วิธีใส่ซีดีลงไปในเครื่องนี้แล้วก็ต่อบลูทูธเข้าไปในเครื่องเสียงรถยนต์เนี่ยเอ้ยเก๋มากๆเลยอ่ะพี่เขาจะให้ผมอันนึงเลยดีมากเลยนี่ให้พูดสิงเข้ามาเลยขอบคุณมากครับนี่คือของที่ระลึกนะนี่อะไรครับพี่อธิบายหน่อยนี่คือ CD player ครับที่บลูทูธได้ CD player ที่ต่อบลูทูธฟังในรถได้ได้มีระบบการสั่นสะเทือน2ยังมีเค้าเรียกอะไรระบบเซฟดีจากชาร์จข้างใช้เป็นชาร์จเลยแล้วเป็นโลโก้ Silly Fools ด้วยเพราะเหตุใดครับที่มาที่ไปก็น่าจะเป็นวงที่คนเฝ้ารอโปรดักต์มันเท่ตรงนี้แหละพี่ครับผมเองก็เป็นแฟนเพลง Silly Fools และเป็นเพื่อนพวกเขาด้วยคือ Silly Fools เนี่ยเป็นวงเปิดให้ออดี้ตอนอัลบั้มชุดแรกอย่าเรียกว่าวงเปิดด้วยไปทัวร์ด้วยกันนะครับแล้วเราก็รู้จักมักจีคุ้นเคยกันแล้วผมก็เป็นแอบเป็นแฟนเพลงเขาอยู่เสมอตั้งแต่เขายังแบบทำเพลงหนักๆนะครับจนกระทั่งเขาโด่งดังนะครับผมก็ดีใจกับพวกเขาและวันนี้ผมก็มีของที่ระลึกในรูปแบบของเครื่องเล่นซีดีบลูทูธแถมยังเป็นโลโก้ซีรีส์บลูทูธด้วยครับขอบพระคุณพี่มากครับผมแล้วถ้าเกิดคนอื่นอยากซื้อแบบนี้อยากมีแบบผมนี่มาที่ร้านนี้ได้เลยครับอยู่ที่ปฏิพัฒน์ซอย19เข้ามาประมาณ200เมตรสังเกตอะไรดีพี่ตรงข้ามกับตึกอะไรโบสถ์ตรงข้ามกับโบสถ์เลยใช่เป็นร้านแผ่นเสียงปฏิพัฒน์19จำไว้มาซื้อที่นี่ได้มาเจอพี่เขานะครับขอบพระคุณพี่มากครับผมดีครับเรียบร้อยเสร็จสิ้นภารกิจสนุกดีครับร้านนี้เราแวะมานะครับ Record Shop ปฏิพัฒน์ซอย19อะไรจ๊ะพี่อ๋อครับครับผมเชิญเยี่ยมร้านอันนี้ก่อนอ่ะมาบอกจอดชื่อปอดบอกจอดหน้าบอกจอดเส้นตรงไหนตรงนี้อันนี้ก่อนก็ได้ครับพี่อ๋อครับขอเดี๋ยวกลับครับพี่อ๋อพอดีมาแล้ววันนี้วันที่9ครับ905โอเคตรงนี้นิดนึงจีประการ